ันนี้นะครับคนที่สีเบาคนสุดท้ายสุดยอดของศิลปินไม่ใช่ไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับแต่ต้องเป็นไหมไทยหัวใจประชาธิปไตยไอ้แล้วบอกว่าอันคอยปลาไซบ่เป็นเด้อเออปลาไซบ่เป็นบ่เป็นยังบ่เพ่งเจ้าคันได้ปากเอาไซไปแล้วนั่นคือเพ่งเห็นเธอที่เยอรมันเฮียสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ที่มีหัวใจรักในประชาธิปไตยครับดีใจนะครับที่ได้มาพูดคุยและก็ทักทายผู้ที่รักในประชาธิปไตยปกติผมกับไม่ค่อยได้เรียนรู้นะครับเรื่องราวของบ้านเมืองยังปันใดส่วนมากอ่ะให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนหรือพี่น้องแฟนเพลงในเรื่องราวของบทเพลงและก็กลอนล่ำเป็นเรื่องธรรมดาครับในวิถีชีวิตของนักร้องศิลปินเราต้องเดินทางเพื่อทำมาหากินแต่มันก็มีปัญหาว่าบ้านเมืองเฮามันหากินบ่ใครลาบลื่นแล้วระบบเศรษฐกิจเงินทองที่สิจ้างกันมันก็เป็นเรื่องยากการจัดงานก็ยากมันก็มีผลกระทบอยู่แล้วว่าการเมืองเราก็รอว่าสิทธิของประชาชนเนี่ยเฮาได้อีหยังแน่เขามีสิทธิ์เลือกตั้ง4ปีมีสิทธิ์เลือกตั้ง1ครั้งแต่เรามีสิทธิ์เลือกจนตลอดชีพครับพี่เป็นอย่างไรครับสิทธิ์เคยเลือกจนได้เพราะโอกาสในคำว่าประชาธิปไตยในสิทธิ์ที่เราเลือกมาจังเห็นที่เห็นนี่แหละครับก็ไม่เห็นผมก็ว่าเอ้าบ้านเมืองเฮาเนี่ยปกติผมก็มาเก็บขัดแล้วแต่ว่ามีจุดด้อยในการว่าบ่ได้เรียนหนังสือปานใดนะครับอาชีพรักสุดมากทำไร่ไถนาซอยพอซอยแม่แต่ก็เบิ่งอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นอีหยังบ้านเมืองเฮาบ่พ่อข้าวก็ยึดอำนาจบ่พ่อข้าวก็ยึดอำนาจแล้วมันไปจังได๋มาจังได๋ผมก็เริ่มซ่อมเบิ่งว่าเอ้าเฉพาะปัจจุบันนี้ว่าในคนรุ่นใหม่นะครับในคนรุ่นใหม่ที่จะใช้สิทธิ์ที่เฮาตั้งความหวังว่าเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมันแปลงยังไงเราพอดีในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมก็ลุ้นอยู่นะครับลุ้นอยู่ว่าเราจะได้นายกใหม่หรือเปล่าแน่นอนครับพี่น้องรอคอยนะครับผมเองก็รอคอยเพื่อกันจนมาหลังๆนี่หรือบุมือนี่ครับผมก็ได้ยินข่าวว่ากกต.ยืนเรื่องแล้วพอดาว่าแม่บ่พูดไงเอามาอยู่กลางผมไอ้เรื่องการเมืองเนี่ยผมกะบ่ใครถนัดปานใดผมไม่ถนัดแต่ก็ซ่อมเบิ่งอยู่ดิผมก็ซ่อมเบิ่งอยู่ซ่อมเบิ่งว่าผิดเพียงใดซ่อมเบิ่งว่าความยุติธรรมนี่แหละมันอยู่บางใดยุติด้วยธรรมแต่ว่ามองไหนล่ะครับมันมีความเป็นธรรมนี่แหละที่นี่ผู้สี่สร้างเรื่องเกิดมาก็ยังกกต.ยืนเรื่องเหรอก็ยังไอ้สว.เนี่ยผมก็งูจังว่าระบบภายในเนี่ยมันไปยังไงมายังไง
อนุญาตเนาะผมจะความรู้ไม่ค่อยมากนะครับเพียงแต่ว่าซ่องเบิ่งว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเฮาเนี่ยมันบ่ค่อยราบรื่นแล้วประชาชนที่สิทำมาหากินที่สิลงทุนเนี่ยแต่ละคนก็รอนะครับรอผู้จัดงานผู้จ้างศิลปินก็คือกันก็รอคือกันว่าสภาพไม่นิ่งคนไม่พร้อมที่จะไปจับจ่ายใช้สอยไปมวนซืนตะละมองสนามคอนเสิร์ตเนี่ยแต่ละคนเนี่ยครับผมเห็นว่าส่วนมากตอนนี้เนี่ยคนไม่สนุกในภาพที่ผมเห็นนะครับในภาพที่ผมเห็นสิมาจับใจไข่สอยสิมามวนซืนหัวแซวเนี่ยครับเป็นยันยานนะครับหลายมองหลายสนามมากับมาสิงมาซ่อมมาบึงกับไม่ให้มวนฉะนั้นเท่ากับเห็นว่าสภาพในระบบบ้านเมืองเฮาเนี่ยมันบ่ราบรื่นแล้วแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของทั้งศิลปินของผมคือกันหน้าที่ก็คือให้ความสุขแต่ว่าในหน้าที่ดีนะครับมันก็เห็นว่าเอ๊ะถ้าบ้านเมืองเฮามันบ่ชัดเจนมันเป็นกลุ่มไผกลุ่มมันแล้วความหวังที่เฮาสิฝากไว้กับได้สิทธิประชาธิปไตยนี่ที่เฮาฝากเอาไว้กับผู้นั่งเนี่ยเฮาสิฝากไว้จังใดและความหวังที่ว่าปากท้องหรือพี่น้องประชาชนพี่น้องแฟนเพลงผู้จัดงานผู้สิเฮ็ดกิจกรรมธุรกิจใหม่มันสิไปจังใดนะครับผมก็คงสิเว้าในประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่น้องพี่น้องปอมปายได้หลายนะครับขอบคุณเลยครับขอบคุณท่านครับผมผู้ข่าวว่าพี่ไหมนะครับเดินทางมาจากจังหวัดไหนครับมาโดยเฉพาะเลยครับผมมาจากกาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์ครับผมปรบมือให้พี่ไหมไทยครั้งครับขอบคุณพี่น้องครับมาถามดีว่าเป็นมีหน้าที่ในการส่งต่อความสุขให้กับผู้ฟังแล้วศิลปินมีความสุขหลายปานใดครับโอ้ดีใจนะครับเวลาที่เขาไปร้องเพลงนะครับเห็นพี่น้องแฟนเพลงมีความสุขบุญประจำปีบุญประเภทนี้หรือสถานที่จัดงานต่างๆนะครับถ้าแม่นว่าบ้านเมืองเฮาเศรษฐกิจมันดีนะครับเงินในกระเป๋ามีมูพวกเพื่อนฝูงพี่น้องมาพ่อหน้าพ่อตากันเนี่ยมันสิมวนเด้มวนในการว่าอ่ะสวนเสฮีห้าเลี่ยมฉลองจังสิน่ะมันก็สิเฮ็ดให้ผู้สื่อบานได้รอยยิ้มในความรักความอบอุ่นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแต่ในขณะเนี่ยในวินาทีนี้หลายบอกแล้วครับมันสิเป็นสภาพคุ้มมวนของพี่น้องแฟนเพลงพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเป็นแบบรอยยิ้มไม่ค่อยเบิกบานมากอะต้องว่าใครมีเงินเนาะครับผมมีแต่ใจมาหากันเอ้าบวนตามกันเยอะหลายหม่องนะครับพี่เด็กไอ้เด็กบอกความสุขเวลามันเปลี่ยนถ่ายตั้งแต่จุดที่เป็นวัยรุ่นจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็เอิญไอ้จริงๆแล้วเขาก็เอิญพ่อไหมพ่อไหมครับผมหรือบางคนก็เอิญอาจารย์เอิญไอ้ก็ดีครับมันยังบ่เฒ่าครับจนฮอดปัจจุบันนี่คือสภาพมันก็เห็นนะครับมันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัยแล้วของการวุ่นวี่วุ่นวายกับการเมืองผู้ใดมาเปลี่ยนแน่ก็เอาผู้ใดบ่ทันได้เห็นเรียกซ้ําถ้าเจ้าเป็นอีหยังกันซะเด้ถ้าเจ้าเป็นอีหยังกันมันก็บ่ยากแท้ๆบ่พอข้าวกับเขาว่านักศิลปินนะครับก็ให้หนุ่มกับการเมืองมันบอกแต่ที่ไทยเข้ากับถือการเมืองมันหนุ่มเข้ากันบอกนะครับแม่นครับมันเลยจำเป็นต่อมากมาที่นี่ถามนะครับอยากฝากอีหยังครับให้รุ่นนอกนะครับรุ่นนอกเห็นบ้องรุ่นนอกว่าแม่รุ่นหลานรุ่นลูกเนี่ยครับต่อไปเนี่ยครับในการเฮ็ดงานเพื่อสังคมหรือว่าเฮ็ดตามงานที่เจ้าของที่รับผิดชอบอยู่นะครับหรือว่าอยากฝากอย่างถึงคนรุ่นใหม่ที่กำลังรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ FC ที่มาให้พร้อมนะครับวันนี้ที่มาฟังแล้วก็อยากขยายผลต่อไป
กับผมก็ฝากปกติกันเป็นศิลปินแล้วพ่อกับพี่น้องฝากเด้อซิงเกิลใหม่เห็นไหมอยากฟังบ่ครับอยากฟังบ่ฝากเด้อซิงเกิลใหม่ลวดอ่ะถ้าเราเว้าเรื่องการเมืองมันอาจจะเป็นเรื่องซีเรียสนะครับผมยังก็เครียดด้วยกันเดียวว่ามันไม่ควบถูกต้องอินดีเนี่ยมันอยู่ใส่เลยเนี่ยเราก็ตามหาแสดงจุดยืนในความเป็นตัวตนมุมมองและความคิดแม่นบ่ล่ะทุกคนมันมียืนอยู่แล้วเนี่ยแต่จุดยืนเราไม่ได้เป็นละลานใครไม่ได้เป็นใส่ลายป้ายสีผู้ใดดอกจุดยืนกับไปก็ว่าเราต้องการประชาธิปไตยต้องการคำว่าคุณธรรมที่ถูกต้องแล้วคำว่าจุติธรรมมันอยู่ใส่อยู่สารบ่แล้วสารจุติธรรมสมใดวะทิยุติด้วยธรรมแต่ยังหาไม่เจอเอาเป็นว่าคือยังน้องเพิ่นว่าอันฝากมีฝากอย่างกับศิลปินสิไปฝากเรื่องอื่นก็บ่ได้เท่ากับกันว่าพ่อพี่น้องทุกท่านฝากคมบวนหรือฝากซิงเกิลฝากซิงเกิลใหม่ก็แล้วกันเพลงครับพี่เพลงไหนอ่ะแม่แล้วมันดาชำรุดนะครับนี่เขียนไว้อยู่ในเสือเนี่ยมันดาชำรุดหรือว่าแม่ห่างมหาเสน่ห์แต่สีก็ดูเอานะครับสีดูเยอะเอาบ่มี่นั่นเถอะบ่มี่เศร้าได้เถอะว่าหันก็ยังเตรียมครับเตรียมแล้วเป็นเพลงปิดท้ายนะครับเพลงปิดท้ายจากพี่ไหมไทยหัวใจประชาธิปไตยครับวันนี้ครับสวัสดีครับพี่ไหมไทยหัวใจประชาธิปไตยนะครับ